้าจะพาไปดูอีกหนึ่งความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางไหนจะต้องเจอปัญหาราคายางตกต่ำแล้วเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆมาเจอคนที่เข้ามาโกงน้ำหนักแล้วก็ใช้ตราช่างที่ไม่ได้มาตรฐานมาซ้ำเติมเกษตรกรอีกล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่ลานรับซื้อยางพาราก้อนถ้วยที่อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นเลยตัวคนที่มารับซื้อไม่มีแล้วไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ไม่ได้ซ่อนที่ถ่วงน้ำหนักอะไรไว้เลยไปมาตรวจไปมาในขณะที่ตรวจค้นอยู่เนี่ยเคลี้ยงของปักออกมาเลยนี่จะกับตาเจ้าหน้าที่นะคะคือทำลายหลักฐานว่าฉันไม่เคยมีของเหล่านี้อยู่ในร่างกายมันไม่ใช่ของฉันแต่ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่น่ะสังเกตอยู่เดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการครั้งนี้กันก่อนค่ะก็ออกมาให้หมดครับมีกี่อันก็ออกมาให้หมดครับเฮ้ยขอโยนทิ้งครับโยนทิ้งเดี๋ยวครับเห็นแล้วครับมองเห็นแล้วครับอย่าเพิ่งเก็บนะพี่อย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวผมขอชี้ไว้ครับคุมตัวเลยครับคุมตัวเลยทิ้งทำไมคะทิ้งทำไมคุมตัวเลยครับคือขับเลยนี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะดูทันหรือเปล่าคือก่อนหน้าที่จะเอากระสอบไปล้อมเพื่อตรวจค้นคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะนี่คือช่วงแรกก่อนที่จะเอากระสอบไปล้อมนะคะคือพยายามพูดคุยก่อนว่ามีไหมนะคะแล้วก็ขอตรวจค้นตรวจอย่างละเอียดจนถึงไปขั้นตอนนั้นพอถึงขั้นตอนนั้นจริงๆคุณพี่ก็เคลี้ยงของทิ้งออกไปเจ้าหน้าที่เห็นพอดีนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นนางป้างโอลานพิริยกุลเจ้าของลานรับซื้อยางพาราขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจตราช่างเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจตราช่างอยู่แล้วก็สังเกตเห็นนางป้างหยิบอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากเครื่องช่างแล้วก็ซ่อนเอาไว้กับตัวและมีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลนขัดขืนการขอตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ฝ่ายปกครองหญิง3คนไปตรวจค้นร่างกายปรากฏว่านางป้างเนี่ยคว้างก้อนเหล็กออกจากตัวไป1ก้อนค่ะแต่ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่นะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้จากการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่คุณป้างเคลื่อนออกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กถ่วงน้ำหนักค่ะก็เลยยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็นำไปตรวจสอบกับเครื่องช่างที่ใช้รับซื้อยางพาราก้อนถ้วยโดยลูกที่1จะทำให้เครื่องช่างแสดงน้ำหนักขาดไป 5.5 กิโลกรัมแปลว่าเกษตรกรจะต้องใส่ของใส่ยางตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกถึงจะได้น้ำหนักนะคะส่วนลูกที่2จะแสดงน้ำหนักขาดไป 7.5 กิโลกรัมค่ะโอ้โหโอ้โหนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจสอบลานรับซื้อยางสดก้อนถ้วยบ้านสุขประเสริฐอยู่ที่หมู่7ตำบลนากั้งอำเภอปากคาดซึ่งมีนางสาวอัมพรตาดีอายุ40ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของลานรับซื้อยางพาราจากการตรวจสอบก็พบใช้เครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานก็เลยนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคาดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปแล้วคนแรกคือนางป้างที่ไปตรวจเนี่ยพบ2ก้อนนะที่ทำให้น้ำหนักสินค้าเกษตรที่เกษตรกรจะเอาไปขายเนี่ยน้ำหนักมันขาดไป 5.5 กิโลกรัมลูกที่2 7.5 กิโลกรัมแม่นี่คือจริงๆแล้วเนี่ยกลโกงหรือว่ารูปแบบในการที่เขาจะไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยมีหลากหลายจริงๆแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปสังเกตไปขอตรวจค้นจริงๆถือว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะกว่าจะพูดได้ให้ยินยอมให้ตรวจค้นกว่าจะเข้าไปตรวจค้นกว่าจะไปเกิดเหตุจนกระทั่งไปจับกุมได้อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วไปกี่พื้นที่อะคะใช่ค่ะแล้วต้องแบบไปตรวจสอบแบบนี้หลายๆพื้นที่นะคะเพื่อไม่ให้เกษตรกรเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะแค่ราคายางพารามันถูกอย่างเดียวเนี่ยก็ทุกข์แล้วมาเจอแบบนี้อีกก็ยิ่งทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกใช่นะคะ